ครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยพาไปฟังความรู้สึกพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่เก็บกระเป๋าลูกค้าได้แล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าของด้วยนะครับแม้ว่าภายในเนี่ยมีทั้งเงินสดแล้วก็ทองคำมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเหตุการณ์นี้ทำให้เขาได้รับการชื่นชมอย่างมากเลยครับติดตามจากคุณกนกนวลอินสมภักษรครับเวลา 13:26 นาทีของวันนี้นายณัฐพลพรมทองแก้วพนักงานเก็บรถเข็นของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาสงขลาพบกระเป๋าของลูกค้าซึ่งภายในมีเงินสดและทองคำแท่งน้ำหนัก10บาทรวม6แท่งมูลค่ากว่า2ล้านบาทถูกลืมทิ้งไว้ภายในรถเข็นบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินจึงรีบนำส่งให้กับพนักงานประชาสัมพันธ์ของห้างเพื่อประกาศหาเจ้าของทันทีที่จุดบริการลูกค้าก่อนที่อีกกว่าครึ่งชั่วโมงถัดมาเจ้าของกระเป๋าจะมาติดต่อตามหากระเป๋าด้วยความกระวนกระวายใจและไม่คาดคิดว่าจะมีพลเมืองดีเก็บส่งคืนพอรู้ว่าเป็นของมีมูลค่าก็รีบเดินมาขึ้นมาเพื่อจะมาจุดบริการรอเพื่อลูกค้าจะมาติดต่อรับนั้นอย่างเงี้ยมีสักครั้งไหมที่ก็ไม่คิดเจ้าของเมื่อทราบว่าได้ลืมกระเป๋าไว้เวลามาติดต่อมาเขาเสียใจร้องไห้ทำให้ผมได้เห็นว่าเวลาเขามาติดต่อกลับเขาได้รู้ว่าของของเขายังไม่ได้หายแล้วก็ได้คืนผมได้เห็นรอยยิ้มก็มีความสุขได้ก็ดีใจครับผมต้องขอขอบคุณน้องณัฐพลมากนะครับนาทีที่รู้ว่าของหายไปเนี่ยผมไม่คิดสักนิดเลยว่าจะได้กลับคืนมาผมเองก็ไม่ใช่คนรวยอะไรนะครับเงินที่มีตรงนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดของครอบครัวเลยจริงๆถ้าผมไม่ได้น้องเขาผมคิดไม่ออกเลยว่าครอบครัวของผมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปน้องเขาไม่ได้ช่วยแค่ผมแต่ช่วยให้ทั้งครอบครัวของผมเนี่ยได้อยู่ได้มีอนาคตสำหรับลูกผมด้วยดีใจและขอบคุณสำหรับน้องณัฐพลมากๆที่เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างให้กับสังคมณัฐพลพรมทองแก้วหรือแม็กวัย27ปีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเกาะสำโรงตำบลแหลมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่งเข้าทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้เพียง2เดือนในตำแหน่งพนักงานรายวันเก็บรถเข็นแต่ในช่วงที่ผ่านมาเขาพบกระเป๋าของลูกค้าและนำส่งคืนให้กับเจ้าของมาแล้วถึง2ครั้งทำให้ล่าสุดห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสได้พิจารณาบรรจุให้นายณัฐพลเป็นพนักงานประจำของห้างเป็นกรณีพิเศษแล้วในวันนี้พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องในการทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมต่อไปการทำความดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้ทุกคนก็ช่วยกันทำความดีอย่างน้อยเพื่อพ่อหลวงครับเราได้ปรับให้น้องมาเป็นพนักงานประจำนะครับนะปรับไปแล้วนะครับซึ่งผลประโยชน์ของน้องจะดีมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับซึ่งโอกาสของน้องเนี่ยต่อไปหน้าพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้นะครับก่อนหน้านี้แม็กหรือณัฐพลพรมทองแก้วช่วยครอบครัวพ่อและแม่ทำสวนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตัดสินใจเข้าทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ตามคำชวนของพี่สาวเพื่อนำเงินเป็นทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเขามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้ภายในปีนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งความหวังของครอบครัวต่อไปกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน